็ได้เป็นกระติบก็ได้จากอะไรจากต้นกกค่ะกกอุบลนะครับสวยงามมากนี่นะครับเมนูพิเศษไอติมผัดทุเรียนทุเรียนแพงโดนพายุมันไม่ค่อยมีก็เลยจะหมายเข้าสองลูกนี่ทุเรียนเข้าหรือว่าพายุเข้าพายุเข้าพายุเข้าคิดยังไงเอาทุเรียนมาทำจริงๆแล้วมันนานมาเนี่ยเขาเรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยทานแล้วพวกนี้ใช่ไหมต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือรสชาติใหม่ๆแล้วก็ทำมาให้ดึงดูดพวกวัยรุ่นให้มากขึ้นสวัสดีครับสันสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมชาเลนเจอร์2โอท็อปชูคิวโอท็อปนำสินค้าภูมิภาคต่างๆโอท็อปบริเวณนี้ก็เป็นภาพสวยๆงามเยอะมากเราลองไปสำรวจกันดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจไปต่างจังหวัดนะเพราะที่นี่มันเป็นแหล่งรวมสินค้าเลยแล้วคุณแม่ก็หายแวบไปแล้วเดี๋ยวต้องมีตามก่อนนะครับโอ้โหเห็นไหมแม่ตัวเล็กๆเดินนำหน้าไปนู่นแล้วเยอะเลยนะมีความหลากหลายสวยงามอยู่นะครับสวยๆงามแม่มีเวลาเดินแล้วนะบอกว่ามีเวลาเยอะจะเดินสำรวจให้หมดทุกช่องเลยใช่ไหมใช้เวลาทั้งวันละมั้งวันนี้ค้าหลากหลายมากมีหลายชนิดหลายประเภททั้งของใช้แล้วก็น่าจะมีอาหารเนาะเราก็สวยงามเยอะเดี๋ยวนะเขาสนใจอะไรกันลองสำรวจดูสนใจอะไรกันบ้างเสื้อผ้าสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยอันนี้มาจากนราธิวาสว้าวสวยสวยมากตามคุณแม่ไปก่อนโอ้สวยงามนี่จากอุบลนะจากอุบลค่ะจากเขาเรียกอะไรอ่ะตะกร้าก็ได้เป็นกระติบก็ได้เราดัดแปลงจากกระติบแบบนี้มาเป็นเอาบ้านเป็นเวลาเราไปบ้านเราใส่เป็นพวกของไปบ้านจะหรือจะเราจะใส่กระติบข้าวก็เรื่องประดับเป็นใส่สตางค์ก็ได้ค่ะหลายอย่างแล้วก็ทำจากอะไรต้นกกนะฮะอย่างนี้ทำจากกกที่อุบลเลยค่ะที่อุบลเลยนะเป็นกกอุบลนะครับสวยงามมากใช่ค่ะโอ้นี่เป็นกระเป๋าเลยนะฮะอันนี้เท่มากก็หมอนนุ่นแฮลวดลายว้าวสวย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 ต้นกกแล้วมาเก็บลายโอ้เก็บลายสวยมากสวยมากโอ้หัตถะฝีมือใช่ค่ะใช้ฝีมือเลยนะครับโอ้นุ่น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 ได้การันตีโอท็อปด้านหลังนุ่นเลยนะฮะโอ้สามดาวสี่ดาวนะฮะมีหลากหลายโอ้สวยสวยสวยร้อยบาทเองอันนี้300นะครับอันนี้150นะฮะมีความหลากหลายก็ขอเรียนเชิญที่โอท็อปเมืองทองเชลเลนเจอร์2นะครับอุบลอยู่ตรงไหนของอุบลอยู่ที่อำเภอพ่อง30ค่ะหมู่บ้านสมบูรณ์ตำบลพลแทงอำเภอพ่อง30จังหวัดที่นั่นได้หรือว่าโทรถามโทรติดต่อก็ได้แล้วเบอร์อะไรอ่ะ0852088299ค่ะคลิปนี้ก็ดูเบอร์ข้างล่างนะถ้าสนใจสินค้านี้ก็ติดต่อได้ที่กลุ่มแม่บ้านสมบูรณ์พัฒนากลุ่มแม่บ้านเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับครับขอบพระคุณมากครับจ้าขอบคุณค่ะใครที่สนใจเรื่องจักสานก็ติดต่อที่กลุ่มแม่บ้านนี้นะครับได้เลยนะครับแล้วมีสินค้าอีกหลากคุณแม่ไปอยู่ดูแล้วให้คุณแม่สนใจอะไรเนาะไปดูเนาะโอ้กระเป๋าใส่เศษตังค์ใบละ10บาทโอ้พวงกุญแจเหรอใส่นี่ใส่เศษตังค์เนี่ยใส่เศษตังค์ก็ได้แล้วสินค้าครับสนใจเยอะเลยดูนะ10บาทมีความหลากหลายโ
โอ้ติดข้าเมืองมากโอ้อุตรดิตถ์มากันทั่วสารทิศนะครับดูสวยงามๆนะฮะนี่กาแฟกระเป๋าเห็นไหมอุ้ยโน่น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 โอเคได้แล้ววันนี้ต้องใส่เต็มรถเข็นรถลากก็จะไม่เอาเลยนะไม่เอาหรอกเดี๋ยวค่อยดูกันอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยเต็มบ้านเลยมาแล้วซื้อด้วยที่นี่ก็เป็นคนร่วมหลากหลายมีความรู้มาหลายหลายอย่างมารวมกันเด็ดที่นี่นะฮะจัดก็ดีนะจัดนี้ก็เป็นศูนย์อาหารมีสินค้าหลากหลายมากเลยนะฮะอาหารหลายอย่างให้เลือกนะครับเห็นไหมเยอะมากเต็มนะฮะที่นั่งยากมากเลยนะครับเรียกว่าถ้าใครลุกขึ้นไปก็เสียที่นั่งแหละงานนี้งานนี้ก็เดินหาที่นั่งอยู่ก็ยังไม่มีได้หนึ่งที่แล้วไปนั่งก่อนมีอาหารหลากหลายดูนะฮะอันนี้ข้าวแกงเมืองลุงข้าวรีข้าวรีโอ้ใช่ครับแม่ครับใช่โอเคนะน่าสนใจ40 บาทอร่อยดีนะฮะอาหารพัทลุงยำบางทูแล้วก็เขาเรียกอะไรเนี่ยอะไรเนาะคนเอาพริกพริกอร่อยดีอร่อยมากพริกติ่มผัดเออใช่พริกติ่มผัดไอศกรีมชุมพรไอติมผัดทุเรียนนี่นะครับเมนูพิเศษไอติมผัดทุเรียนนี่เท่าไหร่นะติมผัดเท่าไหร่ถ้าเป็นทุเรียน100 บาทค่ะถ้าเป็นปกติก็50ทุเรียน60ถ้าเป็นผัดธรรมดาก็50 บาท50บาทไม่ใส่ทุเรียนไม่ใส่ทุเรียนค่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อทุเรียนเนี่ยจะ100บาท100บาทโอ้พายุมันไม่ค่อยมีก็เลยจะแพงตอนนี้กำลังเข้าอีก2 ลูก2 ลูกนี่ทุเรียนเข้าหรือว่าพายุเข้าพายุเข้าพายุเข้าแต่ทุเรียนนี่ร่วงเป็นตันเลยค่ะโอ้เนี่ยเป็นสวนเองใช่ไหมเป็นของเพื่อนๆของพี่แจ๊คไอเดียใครเอามาทำไอติมผัดอ่ะโอ้นู่น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 สวัสดีครับเนี่ยนะมีไอเดียที่เป็นไงคิดยังไงเอาทุเรียนมาทำจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วเป็นการพัฒนามากกว่านะเดิมที่ผมทำเป็นสกรีนเป็นที่สดสูตรโบราณตัวนี้ครับตัวนี้ฮะเป็นการสืบต่อมาจากบรรพบุรุษครับครับใช่ไหมแต่ว่านานมานี่เขาเรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยทานแล้วพวกนี้โอ้ครับใช่ไหมต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือรสชาติใหม่ๆแล้วก็ทำมาให้ดึงดูดพวกวัยรุ่นให้มากขึ้นเคยไงว่าตรงนี้มันจำเจใช่ครับวัยรุ่นเขาก็ล้าหลังไปแล้วเขาก็มีสไตล์เขาอะนะใช่ครับเขาก็ชอบของใหม่แปลกใช่ครับแล้วก็พอดีก็คือมีกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าประกวดเป็นสุดยอดอาหารถิ่นรสไทยแท้นะเราก็เลยเข้าไปแข่งขันนะครับแล้วก็บังเอิญว่าได้เป็นแชมป์มาดับหนึ่งของภาคใต้ว้าวเราทำเป็นสกรีนผัดกล้วยเล็บมือนางตัวนี้ครับใช่ไหมตัวนี้เป็นกล้วยเล็บมือนางของจังหวัดชุมพรตัวนี้นะร้านเราเป็นแชมป์นะครับตัวนี้ร้านนี้เป็นแชมป์อาหารถิ่นรสไทยแท้นะอันดับหนึ่งของภาคใต้นะครับทีนี้ชุมพรไม่ใช่มันไม่ได้มีของดีเฉพาะกล้วยอย่างเดียวงั้นยังมีทุเรียนยังมีผลไม้ต่างๆครับแล้วเวลาเราไปขายอยู่ของจังหวัดไหนเนี่ยมันไปสระบุรีเขามีเสาวรสเราก็เสาวรสของสระบุรีของพี่น้องอตบเรานี่แหละเขามาทำเป็นไอศกรีมได้เพราะงั้นมันสามารถเอาทุกอย่างมาทำเป็นไอศกรีมได้หมดเลยคล้ายๆว่าเราก็เอาวัตถุดิบในพื้นที่เรานี่แหละใช่ครับเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปที่ไหนก็มีผลไม้อะไรเราก็ของดีจังหวัดไหนมันไปสุราษฎร์นี่ครับแล้วก็มันก็มีไข่เค็มไงฮะโอ้เราก็ทำไอศกรีมผัดไข่เค็มว้าวก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอร่อยเด็ดเหมือนกันเพราะงั้นเวลาเราไปหลายๆที่บ่อยๆแล้วก็สรรหารสชาติใหม่ๆออกมาเรื่อยๆจะมีรสชาติเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแปลกๆมาเรื่อยครับครับโอ้นี่ก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งใช่ครับเป็นแนวความคิดที่ก็ท้าทายวัยรุ่นพอสมควรนะวัยรุ่นก็ชอบของใหม่แปลกใช่ครับเมื่อเห็นอย่างนี้ก็โอเคเอาละครับก็ได้องค์ความรู้นะฮะขอบพระคุณมากเลยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กิ้งๆแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนและไอติมผัดทุเรียนของวัดไอศกรีมชุมพรครับวัดไอศกรีมชุมพรครับผมนะครับนะฮะโอเคขอบพระคุณมากครับๆๆ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 
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ